เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมนะวับลัสไนท์ทีวีนะครับเหมือนเดิมวันนี้อยู่ในเกมไม่ใช่วันแรกนั่นล็อกโมบายโมบิลหรืออะไรก็นั่นแหละรีไววัลนะวันนี้เรามาเล่นกันต่อครับเพราะว่าเซิร์ฟมันเปิดแล้วนะตอนนี้ผมแอบเล่นไปนิดนึงนะฮะดูเวลก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะฮะเข้ามาเลยนี่20ไปแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยอ้าวแล้วไม่เพิ่มให้ด้วยนะไอ้ตรงตัวเมื่อกี้มันก็คือเป็นตัวที่เอาไว้แบบว่ากดปุ๊บแล้วมันจะเพิ่มไอ้ที่ให้ไอ้พลังงานของเราครับตรงนี้ตรงนี้ใช้เป็นพวกฟื้นฟูวิตนั่นแหละใช้พลังงานก็ใช้เพชรเนี่ยจ่ายแล้วก็ซื้อแทนได้นะเพิ่มได้เนี่ยตอนนี้นะครับก็มีประมาณเงินก็มีประมาณนี้เดี๋ยวโชว์เฉยเลยโชว์ทำไมเอาล่ะนี่นะครับต้องเวล20แล้วถึงจะเปิดอารีนาได้นะ PVP นะเดี๋ยวเรามาลองกันก่อนดีไหมจะบอกว่าตอนนี้โค้ดเบต้าอยู่นะครับก็ไม่มีการลบข้อมูลนะใครมาเล่นก่อนก็เทพก่อนไปเลยนะโอ้สุดยอดมากแน่นอนใครเล่นก่อนก็ได้เปรียบนะฮะใครเล่นที่หลังก็เต่าช้าไปไม่ทันเพื่อนโอเคมากดไปที่ไหนดีเรามีพลังลบ7-7-9-9-1เราก็ต้องสู้คนที่พบที่เยอะกว่าเอาอยู่ไหนอ่ะมันมาให้สู้ประมาณเท่าๆกันนะงั้นเราก็เอาคนที่ต่ำสุดดีกว่ากลายเป็นว่ากดเอานี่เดี๋ยวเอาไหนดี7-2-7-6-7-2-7อันนี้7-4เอานี้ดีกว่าอันนี้น้อยกว่า1ต่อสู้ไปจังหวะนี้นะครับเดี๋ยวใต้คลิปนะครับก็จะมีแจกไอเทมโค้ดให้กับน้องๆนะที่เข้ามาเล่นนะครับใครที่ไม่ได้เข้ามาดูก็พลาดไปนะโอ้โหโอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวโดนแล้วเนี่ยอ้าวดับอุ้ยจามโอ้อ้าวโดนแช่แข็งโดนฟอสอันนี้มันแบบว่าเป็นอะไรนะแบบบาโฟเราเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยนะฮะชนะไปนะครับนี่คือการ PVP นะฮะแบบแอร์เรน่าวันเสาร์ที่18นี่ใครว่านะก็ไปงานกันที่งานมาดูได้นะครับที่พาสคอนไลท์นะฮะไปเจอกันได้ที่ฮาร์ดล็อกคาเฟ่นะครับผมได้ก็อาจจะไปนะฮะก็ต้องดูก่อนต้องดูก่อนนะไม่รู้ว่าว่างไปเปล่าโอเคนี่ฮะอย่าลืมรับตรงนี้ด้วยนะครับนี่ตรงนี้เลยนี่อันดับอันนี้ไม่เสร็จสิ้นทำไมไม่เสร็จสิ้นรับมาได้เพชรมาอีกแล้วนะโอ้รวยกันเลยทีนี้เก็บมากดมาให้หมดนะครับก็อันนี้นะครับแบล็คมันก็เหมือนในคอมเลยนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเปิดดนตรีให้ฟังนะดนตรีมันจะเป็นแบบของแร็ปเลยโอเคนะตรงนี้นะนี่ดนตรีเนี่ยดนตรีมันจะเป็นของในเกมแร็ปเลยนะครับคือของมันมาจากใน PC แหละเหมือนแบบถอดแบบมาให้เล่นในมือถือนะฮะตรงนี้ภารกิจนะครับผมตรงนี้ก็เราต้องไปเนี่ยที่นี่เมื่อกี้ไปอารีนามาฮะได้แล้วเรียบร้อยนะฮะกดรับได้อะไรบ้างอ้าวอัพเลยเวลอัพเรียบร้อยโอเคทีนี้นะครับเป้าหมายแต่ละวันนะต้องไป Ender Tower ไป Devil บลาบลาไป Pontella Battle Battle ไป Ender Tower ไปลองกันดูดิอันนี้ผมยังไม่เคยลองนะเนี่ยไหนๆๆๆอันนี้คือของขวัญหรือเปล่าของรางวัลเอเลชช็อปต่อสู้อันนี้เลเวล25ถึงจะเปิดเอามาลองสักรอบดิไหนโอ้มาโอ้โหเดวิลเฮ้ยอันนี้มันกดออโต้ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้นี่จะเพิ่มตอนเนี่ยคูณ2เนี่ยจะเพิ่มตอนเวล100เฮ้ยไม่ใช่เวล100เวล25นี่โหเป็นหมื่นเลยเดวิลไอ้แองเจลิ่งว่าไงยังจะฮิวอีกเหรออ่ะตรงนี้เก็บของด้วยนะนี่ได้อันนี้คืออะไรเอามาแอปของครับผมเดี๋ยวเปิดกล่องอีกครั้งไม่เอา Endless Tower นี่เราจะต้องสู้ไปจนกว่าเราจะตายหรือเปล่านี่ไงจริงด้วยเนี่ยเห็นไหมเลือดมันไม่เพิ่มให้ก็คือตีไปเรื่อยจนกว่าเราจะตายอืม
รือเปล่าลองดูโบกมันโบกมันโบกมันขี้เกียจกดเออไอหมีว่องแบลนี่ยังไงยิงมันยิงมันเจ้าประกาศรบกวนข้าอ้าวต่อไปเป็นอันไอวินโล่ต้นไม้ไฟอะที่อยู่ในเมืองพายอนน่ะเออมันชื่ออะไรนะนึกไม่ออกจำชื่อไม่ได้แต่รู้ว่าลองชิมอันนี้ดูคว้างใส่มันเดี๋ยวใช่เหรอตกลงมันคว้างหรือว่าฟันจัดการพวกมันทำไมมันฮิวไม่ค่อยเข้าเลยวะหรือว่าฮิวไม่ค่อยแรงจัดการพวกมันจัดการพวกมันไม่ต้องหิวแล้วตายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะได้บุญนะฮะเดี๋ยวมันเกี่ยวอะไรอันนี้เป็นกากอยนะต้องสู้กับกากอยใช่ไหมมากากอยว่ากากอยว่างั้นกากอยเป็นหัวเหรอโอ้เราจะตายอยู่แล้วนะเนี่ยไม่มียาเพิ่มเลือดไม่ได้โอ้ยลองชิมอันนี้ดูคว้างใส่มันรืดโอ้โหตายไม้ข้ายิงแม่นขนาดไหนยิงมันยิงมันนั่นแหละไม้ข้ายิงแม่นขนาดไหนเห็นไหมข้ายิงแม่นขนาดไหน เรียบร้อยดับเอาฟื้นฟูเอเนอร์จี้เดี๋ยวนะโปลลิ่งมันทำไมมันเลือดไม่มีอ๋อมันไม่ได้ลงนี่หว่าโอ้โหจูเนียร์บาโฟเขาให้เป็นทานเดี๋ยวเราจะไปดูนะฮะว่ามีอาชีพอะไรบ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ผมเล่นเป็นนักฆ่าอยู่นะเดี๋ยวผมจะเล่นตัวอื่นให้ดูนะโอ้โหดับแน่ๆโอ้ไม่ดับเว้ยเฮ้ยยังอยู่เอาดับพลังที่แท้จริงยิงมันไม่เข้าเลยโอ้ยิงกันใหญ่แล้วเผาให้เป็นฐานโอ้ยจะตายเออแลกกันเกือบดับอ้าวเฮ้ยได้เท่าไหร่วะไม่ได้ดูมัวแต่ไปกดโดนโอ้ได้รางวัลนะได้น้ำตาเดี๋ยวไปเพ้อกดเปิดอ่ะโอ้โหโกลเด้นเอ้ยไม่ใช่โกลเด้นเอ้ยโกลเด้นถูกแล้วเอ้าอะไรยังมีตังค์ว่าเดี๋ยวนะไอ้พวกที่เหลือมันเวลไม่ถึงว่ะอันนี้ตายไปแล้วนะฮะส่วนว้าฮ่าพวกเจ้าเลือกคู่ต่อสู้ผิดแล้วเลือกคู่ต่อสู้ผิดแล้วเดี๋ยวก็รู้เอายังไงเออนกคู่จะตายแล้วโอ้โหโปลลิ่งดับโอ้โหดับยิงมันเออยิงไม่เข้าเลยเวรกรรมโอ้โกลเด้นโกลเด้นบัคจัดการพวกมันจัดการใครเราเหลือคนเดียวนั่นไงกูว่าโอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอันนี้เป็นการตีบวกนะครับผมนี่ตีบวกนี่ต้องใช้พวกนี้สกัดมาฮะเดี๋ยวผมจะตีบวกให้ดูสักตัวนึงแล้วกันเอาอันนี้ตีบวกได้มั้ยเลือกเดียโบมานี่ฮะนี่สกัดต้องใช้2อันนี้นี่สกัดมาก็จะเพิ่ม HP อะไรอย่างงี้มาเพิ่ม Attack อะไรมางี้มาสกัดสำเร็จปุ๊บเสร็จปุ๊บก็กดตีบวกอีกรอบนึงนี่ตรงนี้มันนี่มีบวก10แล้วทีนี้ก็กดเปลี่ยนได้นะผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็เปลี่ยนไปอะไรอย่างงี้อันนี้ก็ดีกว่าก็เปลี่ยนไปเป็นสีฟ้าสีเขียวนี่คือแย่กว่านะสีฟ้าจะดีกว่านะแล้วก็กดตีบวกไปก่อนนะทีนึงให้มันขึ้น10แล้วก็ใช้พวกนี้นะครับสกัดไออลูมิเนียมเนี่ยแล้วก็กดสกัดจากนั้นมันก็จะเพิ่มดาวให้ครึ่งนึงแล้วเราก็กดตีบวกไปนั่นแหละแจ๋วแต่ตรงนี้นะฮะของยังไม่ครบก็เลยใช้ไม่ได้เวลอัพครับสงครามเริ่มแล้วมาช่วยป้องกันพรเทล่ากันเถอะต้องการความร่วมไหมเอาดิ
จะได้ดูจะได้เล่นดูไปเลยว่าเป็นยังไงบ้างเวลาเริ่มนะฮะทุ่มหนึ่งถึงสี่ทุ่มนะครับโอ้โหมันนานมากเลยเจบิลลี่นะตีคนเดียวเหรอโอ้ my god โอ้โหมีท่าด้วยโอ้ฮอลลี่คอสสังหารโอ้โหทำไมมันแรงจังอ่ะโอ้โหเราจะแรงเท่าเขาไหมเนี่ยชิปหายแล้วจะตายอยู่แล้วโอ้โหป้าเอ้าลองบ้างตั้งตาพระเอกโชว์แล้วเอสพีไม่พอจบเลยพระเอกโชว์ไม่ทันชนะแบบไม่ต้องกดสกิลนะเพราะเพื่อนแย่งกดหมดแล้วมานาไม่พอโว้ยเอาอีกเหรอเอาอีกเหรอลองเปิดได้สูงสุด2ใบโอ้จะเปิดเยอะกว่านี้สักหน่อยได้อะไรเอ่ยผู้ส่งระบบฮะอารีน่าริวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรวะเฮ้ยโอเคได้ของนะฮะนี่200นี่โอเคตรงนี้ก็จะเป็นระบบแชทนะครับผมแต่ว่าต้องเวล25นะนี่เห็นไหม24 23 20เอ้ย24 25 26เนี่ยมันจะคุยได้ไม่เชื่อลองดูนะครับบาลองพิมพ์ไปดูมั่วๆนะมันก็จะบอกว่า25เปิดฟังก์ชันพูดนะกดฝึกได้ด้วยนะมีการฝึกเดี๋ยวผมฝึกให้ดูนะครับผมนี่ฝึกนี้ในกดตรงนี้แล้วก็เพิ่มทุกอย่างนะครับข้างล่างเนี่ยเพิ่มหมดเลยนี่พลังลบเป็น 2,001 แล้วโอเคนะทีนี้ก็ต้องไปหาของต่ออันนี้ก็กดอัปเกรดได้ครับกดไปเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเห็นมั้ยวันนี้ก็เป็นอัพเลเวลนะฮะตอนนี้ก็อัพเลเวลต้องใช้ EP 3ต้องใช้ EXP 30นะกดค้างเพื่ออัพต่อเนื่องอันนี้ก็เป็นอัพสกิลนะครับผมนี่เดี๋ยวผมอัพให้อัพบาโฟดีกว่าตรงนี้เพิ่มไปเพิ่มเป็น12เรียบร้อยครับตรงนี้ก็เป็นอัพดาวนะครับก็คือใช้เวลาตีบอสหรือตีในแมปอะไรเงี้ยมันจะดรอปตรงนี้มาแล้วเราก็เก็บสะสมมาเรื่อยแล้วก็มากดอัพดาวฮะดาวก็จะเพิ่มตรงนี้ไปนะสเตตก็จะเพิ่มมาโอ้ยลิ้นพันกันตรงนี้นะครับเพิ่มอันนี้คือพรสวรรค์นะฮะเปิดพรสวรรค์หน้านี้ให้หมดก่อนถึงจะเปิดหน้าถัดไปได้ก็คือต้องอัพเต็มแม่งทั้งหมดทุกอย่างเอาละตรงนี้นะเพิ่มแอตแทกไปนะกดอัพทั้งหมดก็ได้นะครับกดแม่งทีเดียวเลยถ้าเรามีไอ้นี่พอเยอะพอนะสมมติผมมี6เนี่ยกดอัพทั้งหมดก็จะเพิ่มเป็น8นะฮะนี่เห็นไหมเพิ่มเป็น8แล้วอันนี้ก็คือเต็มแล้วก็คือต้องใช้ทั้งเงินแล้วก็ไอ้สามสีเนี่ยไอ้ขนม3สีเนี่ยพูดซะน่ากินนั่นแหละก็ต้องใช้ไอ้นี่ไว้เอาล่ะนี่พลังลบก็จะเพิ่มขึ้นมานะครับผมบาโฟเมตแล้วพลังลบข้างหน้าก็คือพลังลบรวมของปาร์ตี้เราเคยเห็นพ่อข้าไหมไม่เห็นน่ะทีนี้เรามาดูกันที่กิลในกิลไหนใครตั้งกิลแล้วก็กิลผมนะชื่อกิลนี่กิลวินทีวีนะมันดูตรงไหนวะมีสมาชิกมาขอเข้ากิลนะสปินไลท์ลาวนี่สมาชิกมีคนมาขอเข้ากิลนะผมโอ้โหบานเลยมันจากไหนกันวะเนี่ยฮัลโหลเราก็กดรับมาให้หมดเข้ามาจากไหนกันเนอะเขารู้จักกิลฉันเหรออันนี้มันระบบมันค่อนข้างนี่จะประมวลผลช้านิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งเปิดเนาะสปินไลท์ลาวนะหมุนติ้วเลยเฮ้ยกล่องสาบ888เดี๋ยวไอ้นี่มาได้ไงสู้ไปสักตา21546ทำไมมันขึ้นมาแล้วเมื่อกี้ยัง21หน่อยๆเลยมันขึ้นมาได้ไงฮัลโหลขึ้นมาจากไหนบวงมันโอ้โหมีนี่ด้วยกระจกว่างไซมันว่างไซมันว่างไซมันรื้อจัดการพวกมันยังไม่เอาบอสแล้วนี่ลองชิมอันนี้ดูลองชิมอันนี้ดูเลยดิว่าไงโหเลยดิฟาดแรงว่ะว่างไตมันปืดดิปืดเกือบตายทำลายให้โอ้โหบาโฟตูเนียกระดับยิงมันจริงๆเราจะกดเองก็ได้นะกดเองจะรู้สึกว่าจะกดได้ดีกว่านั่นแม่งเคลื่อนหยาดดาวทิ้งเลยโอเคต่อไปเรามาดูเลเวลอาชีพอื่นๆกันนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับผม
โอเคนะครับอันนี้คือหน้าเลือกอาชีพหรือเลือกคลาสนั่นเองครับตอนแรกผมเลือกทิปไปนะครับก็นี่จะเป็นอย่างนี้ทิปสามารถโจมตีศัตรูด้วยความเร็วสูงและสร้างความเสียหายได้โดยไม่ทิ้งร่องรอยเอาไว้ก็จะแบบสตอเกอร์นะตอนแรกก็เป็นสตอเกอร์โปรและสตอเกอร์คอร์สนะก็จะมีสกิลประมาณนี้เอจินี่จะเน้นเป็นพิเศษโอเคต่อไปครับตัวซอร์ดแมนนะฮะตัวนี้เป็นตั้งอยู่ทางซอร์ดแมนตั้งอยู่ทางเหนือของเมืองอิสูนนะชอบสร้างดาบแล้วก็มันเป็นคนวิชาต่อสู้อยู่ตลอดเวลานี่ก็จะเป็นสายดาบซอร์ดแมนแล้วก็ซอร์ดแมนซอร์ดเฉยจะซอร์ดอะไรฮะครูเซเดอร์แล้วก็มาเป็นพาลาดินนะครับโหอันนี้มีเขาแกะด้วยเขาบาโฟอันนี้เน้นความถึกอย่างเดียวแล้ววิทย์ล้วนๆแล้วก็มีสกิลประมาณนี้นะถ้าไม่ตายก็คือเป็นดาบโฮลี่ครอสอะไรโอเคต่อมานะครับตัวนี้เมจิเชียนนะฮะตอนแรกก็เป็นเมจิเชียนแล้วก็มาเป็นวิสาทแล้วก็เป็นไฮวิสาทเหมือนใน RO คอมเป้เลยชื่อเดียวกันเลยนะฮะอันนี้ก็เน้นเดไอเน้นจะเน้นเด็กเฉยเน้นอินสิเน้นอินนะก็จะมีสกิลประมาณนี้ถ้าไม่ตายก็คือเมเดโอนะฮะโอเคแล้วก็อโคไลท์นี่เป็นพระนะครับผมก็นั่นแหละอันเมื่อกี้เมจอันนี้พระนะก็นี่มีจะเป็นอโคไลท์เป็นพีทแล้วก็เป็นไฮพีทเหมือนใน PC เลยอันนี้ก็จะเป็นอินวิดเด็กนะฮะรวมกันนะแล้วทำไมเป็นบีเด็กวะนั่นแหละก็จะมีสกิลฮิลมีอันนี้อะไรไม่รู้กดดูได้ป่ะไม่รู้แล้วก็อันนี้เป็นกดดูได้นี่หว่าชายนิ่งเพิ่ม HP ให้กับทั้งตี้นะครับผมอันนี้เป็นอะไรอันนี้ผมไม่รู้เมื่อกี้Angel Blessing อ๋อ AB นั่นเองประมาณนั้นแล้วก็อันนี้ถ้าไม่ตายครับเป็น Magic Cord นะฮะโอเคต่อมา Archer ถ้าไม่ตายเป็น Sharp Shooting นะฮะก็จะเป็น Archer เป็น Hunter แล้วก็เป็น Sniper ตามใน ROPC เลยอันนี้เน้นเด็กแน่นอนอยู่แล้วนะก็จะเป็น Double Staff เหมือนใน PC เลยนะ Invoke ใช่จริงด้วยArrow Shower โอเคเดี๋ยวผมไปย้อนดูของทริปก่อนนี่ไม่ได้บอกถ้าไม่ตายเป็นโซนิกโบนะครับShadow Rest Sheet Night Combo Cross Cut ของ Magician หรือวิสาทอันแรกเป็น Thunder อันที่2เป็น Soul Drain นะอันที่3เป็น Snow Storm นะทำไมไม่ใช่ Storm Cut วะ Damage ปุ่มสุดท้ายก็เป็น Hero Storm โอเคส่วนอันนี้ Swordman Auto Defense นะครับแล้วก็ท่าที่2เป็น Provoke เหมือนใน PC เลยอะ Mad Hit นะอันนี้แรงอยู่นะเนี่ยแล้วก็ถ้าไม่ตายก็คือ Grand Cross นั่นเองต่อไปอนาคตก็จะอาจจะมีเพิ่มมานะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้ผมลองเล่นเป็น Archer ดูแล้วกันนะฮะโอเคนะอาชีพก็มีคร่าวๆประมาณนี้ทั้งหมด5อาชีพนะครับผมใครชอบตัวไหนอะไรไงก็นั่นแหละตัดสินใจกันเอาเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะครับผมวอบรัสไนท์ขอลาไปก่อนนะแล้วก็อย่าลืมนะครับไปที่งานพาสคอนไลท์กันด้วยนะใครที่ว่างเสาร์หน้าวันที่18นั่นแหละโอเคอย่าลืมมาเล่นกันช่วงนี้ด้วยครับเพราะว่าใครมาก่อนนี่ก็เรียบร้อยเลยนะแบบเทพก่อนเลยนะแล้วก็ใต้คลิปผมนะครับมีไอเทมโค้ดให้น้องๆนะฮะก็พี่ๆเพื่อนๆนะไปโหลดกันได้นะผมนั่นแหละไปละแค่นี้บายจุ๊บๆ